อ๋อครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาถึงมาร่วมงานวันนี้หน่อยคะครับจริงก็อย่างแรกก็มาแสดงความยินดีกับบูเกอรี่แล้วกันครับที่เราก็มาเหมือนมาเปิดมาเซเลบรตครับเป็นแบบว่าเทศกาลเป็นเฟสทีฟก็วันนี้ก็มาเปิดไฟนะครับต้นคริสต์มาสครับก็รู้สึกเป็นเกียรติมากแล้วก็ดีใจมากแล้วก็ได้เจอแฟนคลับด้วยครับน่ารักมากใช่ใครว่างๆมาพารากอนก็มาได้ครับที่ลานพาร์คพารากอนครับครับผมยังโนแพลนครับตอนแรกมีล็อกคิวทายก็เลยยังไม่ได้ไปแต่เพิ่งคืนคิวครับของผมก็มีแพลนไว้แล้วครับก็น่าจะไปเที่ยวหาที่หนาวๆเที่ยวครับอืมครับผมประเทศไทยก็หน้าหนาวอะไรนะครับที่หนาวๆเนี่ยที่ญี่ปุ่นครับผมเจอผมที่นั่นแน่นอนครับอยู่แถวๆนั้นเลยครับยาวเลยครับยาวเลยถ้าไม่ติดต้องกลับมาถ่ายซีรีส์ก็ยาวกว่านี้เลยครับก็คือไม่มีแผนกลับมีอยู่ต้องกลับมาทำงานอยู่ซีรีส์ไม่มีแล้วค่ะเรื่องของมันไปถึงไหนยังไงแล้วบ้างคะจริงๆกำลังจะเปิดกล้องเพราะว่าจริงๆเราเวิร์กช็อปด้วยกันเยอะมากก็รู้สึกว่าน่าจะโอเคไปด้วยกันได้แล้วก็เดี๋ยวรอเปิดกล้องน่าจะไปเจอของจริงแล้วเรามาดูว่าการทำงานจะเป็นยังไงใช่ครับแล้วบรรยากาศตอนเวิร์กช็อปก็เหมือนพวกเราแบบอย่างนานิกับพี่ๆคนอื่นในจิมเมมอย่างเงี้ยก็อาจจะเคยเจอกันแล้วบ้างแต่ว่าผมไม่เคยเจอใครเลยก็เหมือนแบบได้มาเจอกันครั้งแรกแล้วก็แบบเหมือนทำความรู้จักกันไปในตัวด้วยใช่ครับก็เหมือนละลายพฤติกรรมแล้วก็แบบว่าเข้าซีนด้วยกันครับตอนลองเข้าซีนด้วยกันครั้งแรกเป็นไงเฮ้ยดีพูดแบบไม่อยากไม่เราไม่พูดเยอะดีกว่าจริงๆอยากให้ไปรอดูในเรื่องถ้าพูดเยอะเดี๋ยวแบบมันไม่ตื่นเต้นไงแต่เอาดีๆไปก่อนแล้วกันครับดีๆตัดใจอะไรกันไหมครับไอ้นะครับมีอะไรตัดใจกันไหมครับไม่มีครับน่าจะหนักใจเรื่องหุ่นอย่างเดียวการกัดฟันนะหนักใจอะไรกัดลิ้นฝีปากมีเรื่องหนักใจไม่มีครับก็จริงๆเรารู้จักกันมาก่อนหน้าแล้วก็เลยแบบว่าอาจจะแบบไม่ได้แบบมีปัญหาอะไรในการแบบว่าปรับตัวกันมากใช่ครับจริงๆง่ายๆคุยกันง่ายทุกอย่างแฮปปี้ทุกอย่างโอเคครับแต่เดี๋ยวรอเปิดกล้องแล้วเดี๋ยวว่ากันอีกทีว่าการทำงานจะเป็นยังไงเพราะแบบยังไม่ได้ลงสนามจริงตอนนี้คือสนามซ้อมอยู่ใช่แล้วก็ฝากแฟนๆเอาภาพเบื้องหลังมาฝากแฟนๆกันเนาะได้เลยครับอะไรนะครับเมอร์รี่คริสต์มาสโอเคครับก่อนปีใหม่เนาะคริสต์มาสก่อนโอเคสกายอวยพรเลยลาเล่นโอเคครับก็เมอร์รี่คริสต์มาสนะครับให้กับทุกคนด้วยนะครับก็ขอให้ปีใหม่นี้นะครับขอให้เมอร์รี่คริสต์มาสครับก็ขอให้ปีใหม่นี้มีความสุขเอาไม่ถูกเหรอโอเคก็ขอให้ปีใหม่นี้นะครับมีความสุขมากแล้วก็ขอให้ทุกคนได้เจอซานตาคลอสครับผมว่าการเจอซานตาคลอสเนี่ยจะเป็นสิ่งที่โชคดีมากเลยนะเพราะยังไม่มีใครเคยได้เจอเลยถูกไหมเฮ้ยเราเคยเจอแล้วอ้าวเคยเจอได้ไงอ่ะเอาเป็นว่าสกายโชคดีผมโชคร้ายเลยเราก็บอกอยากไปเมืองหนาวไปหาซานตาคลอสใช่ไปดิซานตาคลอสต้องขี่กวางนะใช่เอ๊ะนี่เล่นเรื่องเดียวกันไม่ได้ทำไมดูแบบไม่คอนเนคกันเลยไม่ในเรื่องเพราะผมไม่ถูกกันตอนนี้ดีกันจริงๆจริงๆก็แค่เป็นจริงๆอ้าวพูดอะไรไม่รู้เรื่องละอย่าเอาโอเคหยุดแค่นี้เดี๋ยวสปอยโอเคเดี๋ยวพูดเยอะกว่านี้จะสปอยโอเคครับได้ค่ะขอบคุณครับ